ยังด้านนู้นนะครับด้านล่างมีสัตวแพทย์อยู่นะครับเดอะแมนเรสคิวด็อกเป็นของแม่เพื่อนที่สมุนไพรดูแลในเซลล์ของตัวแล้วไปเก็บอยู่ไหนครับพี่จับไปคือเมื่อวานอ่ะที่เอาไปแม่ตัวเนี่ยรอแป๊บนิดที่สูงซื้อของไมเคิลใช่เพราะว่าในสุกินน้ำคือจริงๆสภาพหมาขนาดนี้มันไม่มีนอนรอความตายถ้าวันนั้นถูกไม่มาเจอหมาก็คือตายอยู่ตรงนั้นถูกเอาออกไปรักษาเอาไปหาหมอวันนั้นแต่ก็ไม่รอดค่ะคือแต่วันนั้นน้องเขาโทรหาหมอแล้วก็เลยไปหาหมอคือหมอเขาเรียกว่าเป็นการรักษาที่แบบไม่ได้ใช้ยาแล้วเขาก็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 ไม่ได้ใช้ยาแล้วใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ๋อโอเคถ้าทำตรงนี้มันจะดีมากค่ะหมอสู้นะก็หมาป่วยมีหมาเล็กกี่ตัวนั่นเองมีหมาเล็ก3 ตัวแล้วก็หมาโต2ทั้งหมด11 ตัวสุนัขทั้งหมดที่เอาเข้ามานี่เขาเอามาจากไหนคือสัวทำหมันหมาที่เกาะล้านเรื่องอ่ะคือที่เกาะล้านเนี่ยสัวทำหมันทั้งหมดทั้งเกาะเกือบ500 ตัว8-90นี้สัวจะทำหมันทั้งที่5บนเกาะล้านคือหมาก็จะมีปัญหาอย่างกัดรองเท้าคนในรีสอร์ทเขาก็จะแจ้งจับซึ่งทางเมืองยักษ์ก็จะจับมาจับมาว่ารวมมาที่นี่ไว้ที่นี่แต่จริงๆมีกี่ตัวครับ600 กว่าตัวนะคะครั้งแรกที่สุดเจออ่ะที่ปูตาหลวงไม่ใช่ที่นี่เคยไปตามหมาจากเกาะล้านนะที่ปูตาหลวงแต่ไม่ได้แย่ขนาดนี้นะคือที่นั่นดีมากร่มรื่นแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเขามีโรงเรียนให้หมาใช่แต่วันนั้นเนี่ยพอดีว่ามีประชาชนน่ะเขาแจ้งไปที่องค์กรเดอะโฮปทางพี่ปุ๋มนะคะแล้วก็มาช่วยเขาตามหมาที่นี่กลับไป3 ตัวก็เลยได้มาเจอกับสภาพอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่พี่เห็นว่ามันหมาผอมหมาป่วยหมาตายเมื่อวานก็ตายคือตายทุกวันนอนตายในกรงเนี้ยแบบเนี้ยที่มาเจอคือทุกวันนะวันนี้ออกไปวันนี้กี่ตัวนะแนน3-6 ตัวค่ะเพราะว่าคือตอนนี้ยังเก็บไม่หมดเลยอ่ะพี่ประมาณกี่ตัวประมาณนี้ประมาณ5 ตัว6